ที่เนาะแรงเยอะมากค่ะโอ้โหไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนอ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 ้าวหยุดไม่ยกไปเร็วลูกหนีขึ้นต้นไม้เร็วขนุนเอา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 ขนุนเดี๋ยว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 หยุดเลยไปเลยนะไปเลยตัวไหนหัวหน้านำหนุนใช่ไหมหยุดไปเลยนะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันลูกพี่โนดูดูค่ะดูขี่คอเขาเลยนั่นขี่คอเขาเลยบีหนึ่งจริงๆก็งับน้องได้นะแต่เขาไม่งับนะเขาไม่สู้น้องดูดูกดคอเขาไว้ดูเนะต้นพยอมต้นนี้เจ้าของเพิ่นยังไม่มั่นใจนะคะว่ามันตายนะคะเดี๋ยวโอ้เราต้องลองเราต้องลองไว้อีกสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เจ้าของเพิ่นดูนะคะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่านี่ก็นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะมันก็ยังไม่ออกมาสักทีนะคะก็คงจะต้องเอาออกนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูสวยงามแต่ว่ามันก็คงไม่ดีเนาะถ้าเราเอาต้นไม้ที่ตายแล้วมาไว้หน้าบ้านค่ะ
าจะงับงับกันเล่นค่ะแต่เขาไม่ได้งับกันแรงนะเนี่ยอย่ากัดเชือกน้องอย่าแน่อ้าวเชือกพันคอเล่นให้สะใจนะลูกเดี๋ยวพาไปอาบน้ำค่ะเพราะว่าตรงช่วงท้องก็เป็นผื่นนะอาบน้ำให้สะอาดเขาไปวิ่งเล่นตรงไร่มันนะคะเขาฉีดยาก็อันตรายต้องอาบน้ำฟอกฆ่าเชื้อบาทอะไอสระนะคะแล้วก็อินทผาลัมอยู่ตรงนี้ค่ะต้นหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะอันนี้อินทผาลัมนะเอามาปลูก2ต้นจริงๆมันต้องมีตัวผู้ตัวเมียเนาะแต่ว่าก็ลองเอามาปลูกดูค่ะต้นอินทผาลัมนี่มันไม่มีหนามเนาะนี่ค่ะไม่มีหนามนะเหมือนต้นสละมีหนามเยอะมากค่ะก็เลยเอามาปลูกเป็นรั้วบ้านด้วยนะคะปลูกเป็นแนวยาวรั้วบ้านค่ะพี่โนโยหาเขียดบ่ลูกเล่นให้สะใจหนูเดี๋ยวแม่จะพาไปอาบน้ำเด็กๆก็ออกมาเล่นค่ะบนกองทรายปะไปดูซ่อนตัดหญ้าปะลูกปะมาไปหาซ่อนปะเดี๋ยวแม่พาไปหาซ่อนตัดหญ้าพี่โดนขนุนทองของแม่โอ้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าโนนานะคะพี่โนบอกแม่พามาสักทีนะอยู่แต่บนบ้านนะพี่โนเบื่อนะก็เลยต้องพาออกมาเดินเล่นพอแล้วค่ะพี่โนมันมีน้ำลูกโอ้ยลูกชายคอย